เอาละครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ไบเทคบางนานะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ EH106 นะครับอยู่ในงานอาเซียนโคฟาร์มาเชียว2019นะครับแล้วก็งานอาเซียน2019 Warehouse and Logistics นะครับผม wow. ผมมาในนามบริษัท CT Logistics นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานกันนะครับผมดูเลยโอ้โหสุดๆเข้ามานี่มีเสียงต้อนรับเลยนะเราลองมาดูกันดีกว่าว่ายังไงกันบ้างคือบูธผมนะอยู่ที่นะผมอยู่ที่ E12 กับ E12 กับ E14 นะครับเป็นบูธของบริษัท CT Logistics นะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศภายในบูธเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างระหว่างทางก็มีบูธอะไรมากมายนะผมตอนนี้มีดีมีคนมาร่วมจอยกับผมเฉยเลยผมอะไรวะเนี่ยอุ้ยไปครับไปกินข้าวกันดีกว่าไปจบเลยยังเลยนะผมผมจบอยู่ๆต้องไปกินข้าวซะแล้วครับผมครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่บูธ CT Logistics นะครับดูบรรยากาศดูคนภายในบูธได้เลยครับบรรยากาศภายในบูธครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้มเลยเขาขึ้นถึงคนเดียวครับแนะนำตัวทีละคนได้เลยครับผมพี่คนนี้ครับผมทักคู่ครับผมตะคู่ผมชื่อเทปนะครับเทปครับผมเป็นเซลจ้าเซลนะครับผมบอดี้ต่อขึ้นทางล่างนี้เลยนะครับผมเบอร์โทรติดต่อเฮ้ยแล้วตัดเยอะเลยครับผมอันนี้พี่เจี๊ยบจ้าเซลจ้าครับผมติดต่อพี่เจี๊ยบติดต่อพี่เจี๊ยบได้เลยนะคะตามนี้นะมาขนกับพี่เจี๊ยบเยอะๆเลยนะจ้าครับผมคนต่อไปครับผมพี่เราชื่ออะไรอ่ะเอเอครับผมสวัสดีค่ะชื่อเอเอนะครับเป็นเซลเป็นเซลเหมือนกันครับติดต่อได้นะครับผมติดต่อได้นะครับด้านล่างเลยนะครับด้านล่างเลยนะครับด้านล่างนี้ครับด้านล่างเลยโอเคครับผมงานถัดไปนะครับพี่แฟนพี่แฟนยังเหลืออีกคนนึงครับครับสวัสดีครับเมื่อกี้แนะนำอะไรไปบ้างชื่อครับผมอ๋อแนะนำชื่อใช่ไหมสวัสดีครับชื่อแปลนนะครับผมมึงใส่เอฟเฟกต์เสียงช้างเองเลยนะฮะไม่ต้องใส่ด้วยชื่อแปลนนะครับอยู่เซลล์ CTT Logistics ถ้าต้องการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาไทยมาที่นี่ได้เลยเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับมีเบอร์โทรอยู่คนเดียวตามนั้นเลยนะครับผมเราไปดูกันบรรยากาศรอบๆมากันนะผมจากเมื่อกี้ครับผมแปลนบอกไปกินข้าววันนี้เรามากินข้าวดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรกินบ้างนี่คลิปท่องเที่ยวเนี่ยก็เลยต้องกินข้าวจริงๆนะครับผมใช่ไหมครับพี่เทปใช่จ้านี่พี่ชายสุดหล่อของผมครับผมโสดครับผมต้องการผู้หญิงตัวเล็กน่ารักน่ารักโชว์ดูแลหัวใจโชว์เบิร์นด้วยนะลายด้วยไหมครับผมลายด้วยลายส่วนตัวลายส่วนตัวครับโอเคครับผมสำหรับสาวคนไหนนะครับที่อยากจะติดต่อพี่เข้าไปนะครับผมโสดโสดนะครับเน้นว่าตัวเล็กๆนะครับผมขาวๆสั้นสั้นแบบทรงนักเรียนเลยนักเรียนม.2 ม.3 ม.2 ม.3 มีตังเลี้ยงนะครับมีตังเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงข้าวผมก่อนได้ไหมพี่พี่ชายไม่เป็นไรเดี๋ยวขอได้ได้สาวก่อนอ๋อโอเคข้าวจริงๆไม่โกหกโอเคอะไรกันพี่คนนี้เขาต้องเน้นนะครับผมว่าขาวขาวดำดำงี้ไม่ผ่านไม่ผ่านจ้าใช่ไหมครับต่อไปพี่นะครับผมคนนี้เขาเป็นพี่ที่ทำงานอยู่กับผมที่ฝึกงานอยู่กับผมนะครับผมเป็นพี่ที่ทำงานผมนะค่ะทำงานอยู่กับผมพี่ที่ฝึกงานของผมนะผมที่เขามีแฟนแล้วนะครับไม่ต้องครับผมโอเคครับผมทำไมรีบโปรโมทอ่ะไม่มีการโปรโมทครับผมไม่รีบโปรโมทว่ามีแฟนมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจริงนะครับผมเดี๋ยวถามผมว่าขอไม่ถามก็ไม่ถามแล้วเอาพี่มีแฟนยังอะไรอย่างเงี้ยไม่รีบโปรโมทเลยพี่มีแฟนยังครับผมแล้วมีแฟนยังครับโอเคคำตอบมาแล้วนะครับผมเริ่มเมื่อยแล้วคนนี้ครับผมพี่แปนครับโสดครับผมแฟนแล้วโสดโสดโสดจริงๆจริงเหรอไปเที่ยวอ่างมันว่าเล่นเลยไปเที่ยวอ่างมันว่าเล่นร้านขายสุขภัณฑ์แหละใช่ครับผมใช่โอเคนะครับผมเป็นคนชอบลงอ่างนะครับผมพาปลาลงไปอยู่ในอ่างถูกครับเลี้ยงปลาเยอะเลี้ยงปลาบ่อยปลาอะไรครับผมปลาดุกแล้วตอนนี้ผมเมื่อยกระดูกอุ่ยอ๋อเมื่อยใช่ไหมเดี๋ยวถือให้ครับเดี๋ยวถือให้นะครับผมสวัสดีน้องเมื่อยนะฮะนี่เดี๋ยวไปกินข้าวกันเราอยู่ที่ใบครับผมเราอยู่ที่ศูนย์อาหารใช่แล้ววันนี้ศิรภูมิจะกินอะไรดีครับเชสเตอร์กิลแน่นอน
ไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากเชสเตอร์กิลจริงๆกินอยู่อย่างเดียวนะครับกินอยู่อย่างเดียวใจผมอยู่ที่เชสเตอร์กิลครับนี่โฆษณาไปด้วยนะครับผมอร่อยจริงๆโอเคอันนี้นะครับอันนี้เป็นงานอะไรครับผมงานข้างๆนี้ข้างๆนี้เป็นงานเกี่ยวกับพวกแบบของใช้ภายในบ้านครับชื่องานนี้ชื่องานชับลุ้นบินลัดฟ้าบีอะไรวะอันนี้ไม่ใช่ชื่องานมันงานคืองานบ้านเอ็กซ์โปนะครับผมบ้านเอ็กซ์โปมีของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมลดราคาด้วยครับผมใช่มาดูได้ว่างๆพาไปชมกันหน่อยไหมได้ครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตอนที่เรากินข้าวเสร็จนะครับผมเพราะตอนนี้เราหิวมากหิวมากเลยนะครับผมหิวจริงๆหิวด้วยแล้วทางร้านที่ผมมันจะหิวมากหลายแบบหิวด้วยแล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับผมเราเป็นงานนี่งานนี่ครับงานบ้านเอ็กซ์โปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไปโอเคครับผมกำลังจะกลับจากกินข้าวแล้วเราก็กลับมาที่งานเหมือนเดิมกลับมาภายในงานอาเซียนโคฟามาเย็นนะครับผมใช่ไหมครับผมกินข้าวมาเป็นไงบ้างครับอร่อยมากอร่อยมากตอนนี้โคตรหนาวเลยภายในงานอากาศเย็นมากครับผมบอกเลยไม่ได้ว่าอากาศเย็นมากโคตรเย็นโคตรเย็นสุดๆไปเลยขนลุกเลยขนลุกหน่อยขนลุกขนลุกขนลุกไม่รู้โฟกัสเปล่านะเราไปดูกันกลับมาที่บูธครับผมบูธก็เงียบเหมือนเดิมผมรู้สึกว่างานนี้คนน้อยมากแล้วแบบมันเงียบมากเลยนะเอาอย่างเมื่อกี้ตัวใหญ่ขึ้นอ่ะกินเยอะใช่ไหมเล่นเกมมั้ยครับคุยกันเรื่องชิปปี้ไปดูบรรยากาศรายงานกันเลยดีกว่าสวัสดีครับชื่อเอิงครับเป็นเซลล์ CTT ครับผมนี่เป็นเซลล์ของบริษัท CTT คนใหม่นะครับผมแต่มีพี่คนครับเดี๋ยวไปค่อยไปหาเขาอีกทีนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บูธเวิร์คคูอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเอ็นจิเนียริ่งเวิร์คคูเอ็นจิเนียริ่งนะครับผมไปล่ารางวัลกันพี่เอิงครับล่าไหมครับพี่ร่วมกิจกรรมได้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมเป็นไงก็แค่แอดไลน์ครับผมแล้วก็กดไลค์เพจครับอ๋อได้เดี๋ยวพร้อมมือถืออันนี้ไม่ต้องแบบรุ่นละเพราะว่าตอนนี้คือแจกเลยแอดต้องแจกเลยของพี่ก็ทำเองได้นะครับแล้วก็ไปแอดเพื่อนแอดไลน์ก่อนปึ๊บเพื่อนเพื่อนแล้วก็โอเคแล้วก็มาแอดไอตัวเพจไม่เข้าเกี่ยวแอดไลน์กับแอดไลน์กับบุ๊กใช่ไหมครับใช่กับตัวไลน์เพจผมอ๋อนี่ครับต้องเปิดด้วยแอปอะครับง่ายกว่าเปิดด้วยแอปเป็นแต่มันไม่มีช้อยมาให้เลือกมันเป็นเบราว์เซอร์เลยจริงๆพิมค้นหาก็ได้นะค้นหาจากช่องหา Facebook อะครับเวิร์กบริษัทเวิร์กกดไลค์เพจบอกซื้อแล้วมันจะเปิดด้วยแอปไหนพี่เข้าแอปก็ได้ครับหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอเข้าแอปจะไปลิงก์ไปนู่นแสดงว่าลิงก์ต่อไปแล้วลิงก์บราวเซอร์ไปต้องเอาเอ็มออกต้องเอาเอ็มต้องเอาเอ็มคีย์เอ็มออกโอเคครับเรียบร้อยครับเอาปากกาใส่ในขวดได้เลยครับพี่เลี้ยงได้เลยครับสีอะไรสีไหนได้ครับพี่ครับปากกาครับถ่ายรูปหน่อยเนาะเดี๋ยวครับถ่ายรูปได้ครับถ่ายได้ครับได้ไหมพี่เจอยังครับเจอของรางวัลแจกมากมายภายในงานนี้นะครับตากล้องเอาด้วยไหมพี่เล่นแล้วเล่นแล้วเราไปล่ารางวัลที่ไหนต่อแต่เราไปดูเลยดีกว่าตอนนี้กำลังนั่งรถกลับอยู่นะครับ
่